ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์Pie Face Handcrafted Oven Fresh และขอบคุณ Krispy Kreme Share the Joy Share Magic Moments Good evening everybody Welcome to OK English Our radio is on air Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz For this program can help you improve your English And you? And me, Andrew Biggs Hello, คุณอนามาเกษตรพืชผลHow are you tonight?I'm fine, thank you, and you? Very well, thank you. ผมมีคำถามวันนี้ที่น่าสนใจแล้วก็พอเขาถามผมนึกถึงคุณออนุมาทันที What is your question? The question is a very good one, actually. They ผมได้ยินจากคุณ John J-O-H-N ทาง Twitter mm-hmm. ซึ่งมันไม่ใช่ฝรั่งแล้วเพราะว่าเขาถามเป็นภาษาอังกฤษคุณชมเกินไปแล้วพูดอย่างไรครับเอาคุณชมกันมากเกินไปแล้วใช่ครับคือมันมีสองคำในภาษาอังกฤษที่ผมอยากจะสอนวันนี้แล้วคุณออนุมาอย่ามัวแต่นั่งเล่นไลน์นะผมอยากจะให้คุณจดแล้วก็จำเอาไว้พวกกำลังจะหาดูว่ามีคำถามฝากไว้บ้างไหมแม่คุณจะดูกำลังเอาเชิญค่ะคุณครูขาคำแรกคือคำว่า praise สวดมนต์ไงคะ no อันนั้นก็ pray p r a y นี่อะไรคะอันนี้คือ praise p r a i s e ครับแปลว่าชมเชยชื่นชมอ๋อเหรอ Thank you for praising me ขอบคุณมากที่ชื่นชมเราที่ชมเรา Praise I would like to praise คุณออนุมา for being an excellent TV host Oh don't praise me more than Yes you can say that มากกว่านั้น Don't praise me please จริงๆแล้วเราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าถ้ามีคนมาชื่นชมหรือจะชมเราแทนที่จะปฏิเสธนะคุณควรจะพูดว่ายังไง Thank you very much Yes Thank you ฝรั่งเขาจะบอกขอบคุณแต่คนไทยเขาจะแบบต้องออกตัวไงฝรั่งก็เหมือนกันก็ต้องทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราควรจะขอบคุณสมมติว่าคนนอนมาถามแล้วก็บอกว่า Oh Andrew you are very clever อย่างนี้ผมต้องตอบขอบคุณแล้วก็หาอะไรที่ดีที่ชมเกี่ยวกับคุณออนมาเวลามีคนชมปุ๊กว่าอุ๊ยดีสวยอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกขอบคุณอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะจริงเหรอเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ใช่เหรอในใจคิดก่อนพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้คือคำว่า praise ครับ praise ก็คือชมนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ที่คุณจอห์นถามว่าคุณชมผมมากเกินไปหรือเปล่าผมใช่พูดยังไงครับคุณชมผมมากเกินไปแล้วอย่างนี้ you praise me too much เราไม่ใช้ผมอยากจะนำเสนออีกคำหนึ่งที่เราใช้คำว่าอันนั้นคือคำว่า flatter f l a t t e r flatter flatter แปลว่า flatter flatter แปลว่าชมโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่เป็นความจริงหรือเพื่อคนไทยเรียกว่าอะไรนะผมต้องพูดผิดแน่ประจบเสพประจบสอพลอสอพลอประจบเสพดีมากค่ะใกล้เคียงเปลี่ยนสระอเป็นสระเอนิดนึงไงเสเพมันอยู่ในหัวสอพอแต่เราจำสระไม่ได้ไม่เป็นไรจะให้อภัยจ้าถูกอยู่ประจอบเอาเฟลชเตอร์สอพลอ don't flatter me I don't like yes flatter คือแบบอย่างเช่นสมมติว่าผมเห็นคุณออนมาแล้วบอกว่าโอ้คุณออนมา today you look like Miss Thailand อันนี้คือ don't flatter yes don't flatter me don't flatter me I know I am just only Miss Thai not Miss Thailand world no you know that you are wrong and up not number one I'm number two เอ้ย number two ก็ยังสวยนะฮะขอบคุณมากค่ะคุณแอนดูเดี๋ยวโดนจะไม่น้อยคือสมมติว่าคือไม่รู้มีคนที่เป็นอย่างนี้นะครับที่ชมมากเกินไปใช่ไหมครับปุ๊กเคยพูดกับ I ever talk I show my stuffDon't to be flatter me. Yes. Please make the good job because the job can flatter more than your speech. พวกบอกลูกน้องนะเวลาประชุมว่าพวกหนูไม่ต้องมาประจบพี่หรอกการวิ่งรับของเวลาพี่ถือของเข้ามาพี่ทราบซึ่งในความมีน้ำใจแต่ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลงานนะจ๊ะ
เอางานดีๆมาให้พี่ดีกว่าที่ผมขอขโมยคำพูดนี้นะ อย่าเลยเดี๋ยวลูกน้องคุณอาจจะไม่ชอบคุณนะคะพูดซะพูดเล่นแบบฝรั่งคุณรู้ฟังพูดตรงๆไม่ก็แหมคุณรู้ฟังใช่ไหม เราไม่ใช่ส่วนมากผู้ประกอบการมักจะมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่บางครั้งถ้าในลักษณะที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจะเป็นแบบเป็นหัวหน้างานเขาอาจจะมองในแง่ของการเอาจอกเอาใจแต่ผู้ประกอบการเขาไม่ได้มองหัวใจเขามองผลงานมากกว่าอะไรเงี้ยนะใช่อันนี้คือความหมายของ flatter ครับที่ผมอยากจะให้เจอผมชอบที่คนไทยบอกว่าอะไรนะเลียแข้งเลียขาโอ้คุณแอนดูรู้สึกเดี๋ยวนี้รู้จักคำไทยเยอะจริงเหรอครับเลียแข้งเลียขากับสพรมันเป็นเพื่อนกันเขาอันนี้ก็คือชื่อ flatter oh sir you are so clever you are the most clever person in the whole world I have never met a person cleverer than you อันนี้มันเกินไปอยู่แล้วไม่ต้องเลียแข้งเลียขาว่าไงรู้ไหมเวอร์ใช่ใช่ over actionอันนี้ก็คือ to flatter ในภาษาอังกฤษ flatter ซึ่งมัน different จากคำว่า praise ใช่ไหม praise เป็นการชมในเชิงที่ดี flatter เป็นการชมในเชิงที่ไร้สาระหรือเกินไปเกินเหตุหรือไม่มีเหตุผลที่จะชมอย่างนั้นถ้าพูดจะบอก Mr. Andrew is a very gentleman he never blame anyone that's and... praising that's not flatter ถ้าเปลี่ยนเรื่องเนี่ยคุณอนุก็แหมแต่จริงๆคุณผู้ฟังคุณอนุเป็นคนที่สุภาพมากแล้วก็ถนอมน้ำใจคนอื่นมากเป็นฝรั่งที่กลายเป็นคนไทยไปแล้วอ่ะเป็นบางวันนะครับเอาแล้วเอาแล้วบางวันก็ไม่เป็นนะครับเออค่ะนะไม่ใช่ not every แต่วันที่เจอปุ๊กไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมฮะโอเคฉันรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินอันนี้คือคำถามของคุณสัสิกุ๊กคุณกุ๊กน่าจะชื่อกุ๊กนะ weak หรือเปล่าคะคุณอนุ weakon air yes yeah มี2คำที่ผมอยากจะให้รู้ก็คืออันหนึ่งก็คือ week w e a k yeah ซึ่งออกเสียงเหมือน week ที่แปลว่าสัปดาห์แต่สะกดไม่เหมือนกันค่ะคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะครับสะกดยังไงครับ w e k ถูกต้องแล้วครับแต่ week ที่แปลว่า on air ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกัน w e a k I feel weak ครับฉันรู้สึกอ่อนแอมากๆเลยแต่มีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณรู้จักคือคำว่า exhausted ผมกำลังยิ้มอยู่เพราะว่ามีคำหนึ่งที่เดี๋ยวขอหลังเบรกนะผมจะสอนด้วย exhausted 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 yeah แปลว่า exhaustedExhausted แปลว่าหมดแรงเพลียไม่มียิ่งกว่า on air อีกคืออาการหนักกว่า week yes คุณออนมาเคยเอ้ยอาจจะไม่เคยนะครับแต่ว่า คุณออนมาเคยทำงานเริ่ม 8 โมงเช้าแล้วก็จนถึง 4 โมงเย็นอย่างนี้เคยไหม ไม่เคย เคยจะมากกว่านั้น 8 โมงเช้าแล้ว 4 โมงเย็นไม่ค่อยมีเลยมั้ง นั่นแหละไม่พูดความจริงนะครับก็อาจจะไม่เคยนะเป็นแค่ 3-4 ชั่วโมงอย่างนี้ก็แล้วก็ไปช้อปปิ้งไปนั่นคือความฝันอันสูงสุดเลยนั่นน่ะคือความฝันอันสูงสุดเลยแต่ถ้าบางครั้งนะถ้าเราเริ่ม 8:00 นถึง 20:00 นอย่างงี้ exhausted ก็คือหมดแรงเพลียไม่มีแรงที่จะทำอะไรไม่ยังพอมีแรงอยู่เพราะปกติมากกว่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามีช็อกโกแลตหรืออะไรมั้ยที่เราทานได้ครับเป็นช่วงๆแต่ต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะคะคุณนะดูคุณผู้ฟัง in the past when we are the teenage yes we can work all night maybe not sleep one or two nights that's okay no problem but now I know not all night just only late oh my god really sleepy sometimes you can work from 8 a.m. till 8 p.m. at night right then you go homeYeah. Shower, change, go out. Yeah. Go out dancing. Or yeah. With no, dancing to work. พวกจำอะไรได้ไหมคะคุณแอนดูก็13ปีที่แล้วเนี่ยนะตอนที่เราทำช่อง3ด้วยกันพวกก็ทำ2ช่องใช่ไหมคะพวกทำช่อง11กองสถานการณ์เลิกประมาณสักเนี่ยค่ะ 4-5 ทุ่มแล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปทำข่าววันใหม่ช่อง3จนถึงตี1ตี2แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาตี4ตี5มาทำเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อะทำได้ยังไงไม่รู้นะแล้วตอนนี้คงไม่ไหวแก่แล้วอุ๊ยไม่ใช่แก่แล้วอ่ะคุณรู้ว่าคือเราต้องเทคแคร์เฮลท์ครับเฮลท์
อันนี้ก็คือคำว่า exhausted ครับมีอีกคำหนึ่งที่ผมจะพยายามจะสอนในเบรก2ครับที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีแหละครับแล้วก็เมื่อวานผมเพิ่งมีลูกศิษย์มาแล้วก็พูดคุยลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งนะเก่งมากแต่ว่าคำนี้ติดเขาติดเขาออกเสียงไม่ได้คำว่าอะไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02618-7781-4และ0816677041สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุดสปีดแคปโฟสายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพันธุ์ X ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโอไฮโอสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโอมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรนะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทางใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ขอเชิญคู่แม่ลูกหรือผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการมีเทศมีทอล์กสัญจรทัวร์พม่าวันแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปทำบุญกันค่ะร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตและกิจกรรมสุดพิเศษให้ลูกๆได้ทดแทนบุญคุณแม่ด้วยกิจกรรมล้างเท้าแม่จากพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกในวันหยุดช่วงวันแม่ค่ะ11 12 13สิงหาคมนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะไปทัวร์พม่าวันแม่ด้วยกันรีบโทรศัพท์สำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ02-618-7781-4 หรือมือถือ081-839-7077รับจำนวนจำกัดนะคะ
ุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Pie Face Handcrafted Oven Fresh และขอบคุณ Krispy Kreme Share the Joy Share Magic Moments สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041 Welcome back to OK English, Mr. Andrew Cho, about his student. Very good student, very clever student, yes, but... I have one student who's very clever and a lady พูดเกือบจะคล่องนะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เราเจอเมื่อวานซึ่งเป็นคำที่ยากยากแล้วเขาเองก็บอกว่าเขาเคยอ่านมาร้อยรอบแล้วแล้วก็รู้ความหมายแต่ว่าเขาไม่กล้าออกเสียงให้ออกเสียงเพราะกลัวจะผิดผมบอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้คำสั่งแรกของผมก็คือออกเสียงสิครับลองดูคำนี้แปลว่ากระตือรือร้นซึ่งในภาษาไทยมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับกระตือรือร้นกระตือรือร้นโอเคถ้าออกเสียงเราเองกว่าจะออกเสียงให้ถูกนะครับก็ใช้เวลาพันครั้งเหมือนกันแล้วเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าผมสะกดก่อนนะ yes, แล้วก็ okay. ผมจะค่อยๆสอนคุณออนมาเพราะว่าคุณออนมาก็คล้ายๆกับลูกศิษย์ของเรานะครับเก่งมากอยู่ระดับหนึ่งแล้ว Don't flatter me me Don't flatter me E N NT H U S I A S T I C Now เดี๋ยวผมสะกดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คุณออนมาจะออกเสียงนะได้เลย E N T H U S I A S T I C Oh, อันนี้คือกระตือรือร้นในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาไทยก็ยากอยู่แล้วภาษาไทยยากก็กระตือรือร้นแต่ของภาษาอังกฤษนะครับคำนี้ค่อนข้างจะแย่ยากคุณออนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ผมพูดแยกพยางค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องทำเวลาเราเจอสิ่งคำที่ยากขนาดนี้ครับผมว่าเราต้องแยกเป็น1 2 3 4 5พยางค์ครับโอเคโอเคปกอันแยกเป็น4แต่ความจริงต้อง5แต่ที่คุณเขียนที่นี่ก็ถูกแล้วควบเสียงได้ใช่มั้ยใช่ครับเอาอันแรก EN ก็ต้องออกเสียงเป็น N N ค่ะ T H U ก็ต้องออกเสียงเป็น touch ใช้เป็นตัว U ใช่มั้ย Yes N through Yeah one more time N through N through ท่านผู้ฟังพูดตามเรานะN through ครับค่ะแล้วต่อไป S I A S I เข้าไปกับ S I A S T I C เอา S I ก็ได้ S I ก็อาจเป็น C C A S ก็จะเป็น S S แต่ถ้าอ่านติดกันจะเป็น chest C S C S in เข้าไป N touch C S เดี๋ยวนะครับถึงแล้วก็อันสุดท้าย T I C tick 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 อีกครั้งหนึ่งนะครับN thus no N through C as tick C no very very good no your pronunciation was correct one more time N through C as ticks tick ticks tick tick very good N through C as ticks แปลว่ากระตือรือร้นโอ้โหยากพอกันกับภาษาไทยเลยคุณออกเสียงถูกนะ enthusiastic Mr. Andrew is enthusiastic actually Ms. Onuma is more enthusiastic than me enthusiastic don't flatter me อันนี้ก็เป็น adjective so มันต้องใช้อธิบายคนนะ he is enthusiastic person? she is an enthusiastic person yes we are enthusiastic about this project ต้องบอกว่า Mr. Andrew is enthusiastic about entrepreneur yes you can or you can say I am enthusiastic about this program like when I have to record
Okay, English, it's kind of fun, right? It's like, oh, great. It's not something that you feel, I've got to do. It's like, oh, great. Okay, let's do it. That is enthusiastic. กระตือรือร้นแต่คนกระตือรือร้นปุ๊กชอบนะอืมเหมือนกันที่ออฟฟิศปุ๊กนะปุ๊กบอกลูกน้องปุ๊กเลยใครที่ทำแบบเสื่องๆหน้าบูดบูดหน้านิ่งๆเหมือนอมทุกอมก๋อยเนี่ยปุ๊กไม่ชอบเลยปุ๊กบอกว่าอย่าทำให้ปุ๊กแบบหมดอารมณ์ทำงานได้ไหมอย่าดึงพลังในปุ๊กชอบแบบพอเรียกลูกน้องปุ๊บค่าแบบชอบแบบกระตือรือร้นใช่ใช่นะเหมือนกันทำให้เราคึกคักคนกระตือรือร้นนะครับแม้บางครั้งก็ทำไม่ถูกก็ตามแต่เราชอบไฟนะของเขาใช่ดูแล้วแบบมันพร้อมจะเรียนรู้มันสู้อันนี้ก็เป็น adjective นะสำหรับผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับคำนามจากคำนี้คือ enthusiasm ครับคุณต้องเอา sm ตอนท้าย enthusiasmenthusiasm yeah asm ที่จริง tick ออกมาแล้วก็เอา m เอาที่นี่ enthusiasm yes she is full of enthusiasm เธอเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น I have question to ask you please give me the knowledge and my audience too if you want to be the enthusiastic person how to think can you give me pleaseWell, I think you have to think positively. Mm-hmm. You've got to think positively. You've also got to think ahead. You have to imagine it as a positive thing or an exciting thing that you're doing. You have to force yourself to get excited. You need to be excited about it. Yeah. You cannot be... You've got to have passion. You've got to have a passion to do it. Passion here is...ความอยากจะทำ you know you have a passion for work mm-hmm. you have a passion to do something you know some people just love to do that that's enthusiasm yeah and I think you've got to find what you love and then you can be enthusiastic yeah right I think so it's all right no it's like you know some things I'm not enthusiastic about I don't like doing finance the payroll that's not funfun. Yeah, the mathematics, ด้วยใช่ไหม พวกคณิตศาสตร์อะไรเงี้ย Yeah, mathematics, not really very fun. But then I like, you know, listening to music. I think that's great. I love doing it. I'm very enthusiastic about new music. To read. Yeah. ชอบอ่านหนังสือแต่ต้ององเล็บหนังสือบางประเภท What kind of the book do you... I love... Enthusiastic to read it.I like all books, but I like novels. I like fiction. Yeah, ผมชอบมากรุ่นนี้ยังนิยายอยู่เหรอไม่ความว่าอะไรนะครับรุ่นนี้ยังนิยายอยู่ฮะรุ่นนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตละหนังสือธรรมะเช่าเหรอครับจะให้ผมไปอยู่ในถ้ำเหรอครับแถวสมุทรปราการนะครับไม่มีนะครับไม่มีถ้ำคนที่อ่านหนังสือธรรมะอยู่ก็อาจจะประท้วงก็ได้นะเราชอบเราเคยอ่านนะครับเราเคยอ่านหนังสือธรรมะไม่คุณถามว่าที่เราชอบมากที่สุดผมชอบฟิกชันผมชอบความคิดผมชอบจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ชอบปุ๊กชอบ I like to read about the how to how to success how to improve yourself how to good at English how to plan your goal how to make the marketing เนี่ยชอบหนังสือ how to ชอบแต่พักหลังไม่ค่อยได้อ่านตั้งแต่มีลูกตอนนี้อ่านลูกอย่างเดียววิธีเลี้ยงลูกนะครับ How to raise your children บางทีไม่ต้องอ่านหรอกค่ะปฏิบัติจริงปุ๊กจะเล่าให้ฟังอะไรรู้ไหมคุณอนุเมื่อคืนน่ะลูกสาวเขานอนแต่หัวค่ำมาค่ะตั้งแต่6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอ่ะไม่รู้เขาไปเล่นกิจกรรมอะไรจากโรงเรียนมาเยอะแล้วเธอมาตื่นตอนตีสามแล้วเธอก็บอกว่าเมื่อคืนนี้หนูนอนหลับเร็วเลยไม่ได้ฟังอแมะเล่านิทานอแมะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนตีสามคุณอนุปุ๊กก็เล่าแล้วปุ๊กก็มืดเงียบเขาก็เงียบไปต่างคนต่างหลับนั่นแหละครั้งหนึ่งนะพออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเล่าประโยคหนึ่งแล้วเงียบไปประมาณ1นาทีลูกบอกแม่คะอะไรเงี้ยคือเขานอนเร็วเขาก็ตื่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละชอบมากชอบนะคุณอนุเขารักเด็กค่ะคุณผู้ฟังชอบเล่นกับเด็กแกจะเปิดโรงเรียนอนุบาลอยู่แล้วค่ะแต่ใจไม่ถึงนะกลัวลูกเขาเป็นอะไรไปเนาะกลัวอยู่ผมเวลาที่จะตอบไหมฮะเหลือ only one minute อ๋อโอเคงั้นก็ไม่ตอบไม่ทำเอาเป็นว่าใครที่อยากจะถามคุณแอนดูนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นไทยรูปประโยคอยากไปจีบฝรั่งหรือฝรั่งมาจีบจะตอบยังไง
ไปที่ Twitter นะครับ @andrewbiggs andrewbiggs ผมอยู่ที่ Twitter ครับถ้าอยากจะมาดูเห็นหน้าเราที่บ้านที่สมุทรปราการนี่แหละถ้าอยากจะเห็นหน้าเราที่บ้านเราที่สมุทรปราการทุกเช้านะครับไปที่ andrewbiggs.com สมัครที่สับข่าวง่ายนิดเดียวครับเป็นสมาชิกปีละ 1,500 บาทได้ทุกเช้าเลยครับ8ถึง10นาทีครับแล้วหมายเลขโทรศัพท์ล่ะครับเผื่อใครสนใจไปคอร์สที่ Andrewbiggs Academy 0863395563โปรดฟังอีกครั้ง086-339-5563 ครับยืดนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041นายสมชัยเตชะพานิชกุลนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในฐานะผู้จัดงาน A+ 2018เผยว่าสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยกว่า100คนได้เดินทางไปร่วมงานไชน่าพลัสที่มีการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกณเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเพื่อเจรจาธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจจีนกว่า60บริษัทซึ่งจัดโดยบริษัทเมลิงเอ็กซิบิชันจำกัดภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกวัตถุดิบเครื่องจักรที่โชว์นวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยภายใต้ระบบออโตเมชันโดยใช้มือถือมอนิเตอร์และควบคุมกระบวนการผลิตการทำงานของเครื่องจักรที่ล้ำสมัยเพิ่มการทำงานการผลิตได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากคนซึ่งจะนำเครื่องจักรดังกล่าวมาแสดงในงาน A+ 2018วันที่19ถึง22กันยายน2561ณไบเทคบางนากรุงเทพทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic เอกสิทธิ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ขรึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์เอกสิทธิ์อันทรงพลังคือเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำหรับ Isuzu Mew X ทุกรุ่นตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2561 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤทชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ 081-839-7077 รับจำนวนจำกัดสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM